และช่วงนี้เราจะไปดูความชัดเจนในกระบวนการในการจัดการกับการดำเนินคดีการควบคุมตัวคุณทักษิณจากกรมราชทัณฑ์ค่ะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็กรมราชทัณฑ์นะครับก็ได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับในการที่จะรับตัวอดีตท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณนะครับเข้าสู่เรือนจำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่สนามบินM7นะครับแล้วก็ไปยังศาลฎีกานะครับแล้วก็สู่กรมราชทัณฑ์เป็นจำกลางพิเศษกทมนะครับสำหรับรายละเอียดก็คงจะต้องให้ท่านอธิบดีนะครับท่านโฆษกนะครับรองอธิบดีแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกทมรวมทั้งผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับที่จะแถลงในรายละเอียดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องสื่อมวลชนจะมีความในประเด็นไหนนะครับผมก็ขอนำเรียนเบื้องต้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับเห็นพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับประกาศเรียนว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามมาตรการตามนโยบายที่ผู้บัญชาได้มอบไว้3ประการคือการแรกกรมราชทัณฑ์โดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยจะดูเรื่องความปลอดภัยของตัวอดีตนายกเป็นหลักก่อนนะครับเนื่องจากว่าในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีผู้ต้องขังหลายคนครับนี่ต้องดูเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่เรื่องอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการเยี่ยมต่างๆประการที่สองเนื่องจากว่าท่านมีครอบครัวและมีเพื่อนรวมถึงองค์กรต่างๆซึ่งอาจจะมาเยี่ยมเป็นจำนวนมากทางเรือนจำจะต้องจัดสถานที่ให้พอสำหรับการเยี่ยมต่างๆให้เรียบร้อยซึ่งผมได้มอบนโยบายให้กับท่านผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดการเยี่ยมตามแดนต่างๆทีนี้เรื่องของการเยี่ยมคงต้องอลุ่มอล่วยเพราะว่ามีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนหรือว่าองค์กรอิสระจะมาพบปะกันอันนี้เป็นเรื่องเรือนจำต้องจัดบริหารจัดการให้เรียบร้อยซึ่งเตรียมห้องเยี่ยมไว้พร้อมแล้วเรื่องที่3คือเรื่องเนื่องจากผู้ท่านเป็นผู้สูงอายุอายุ74ปีก็ได้การความเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทางเรือนจำค่อนข้างจะต้องดูเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวท่านเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดป่วยขึ้นมาซึ่งจะเป็นการยากลำบากถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาในระหว่างอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะมีปัญหามากนะครับทั้ง2 3ประการนี้ทางกรมราชทัณฑ์ได้รับตัวท่านอดีตนายกเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ที่ศาลมายังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วได้ทำประวัติเรียบร้อยได้ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับอยู่ในความปลอดภัยของดูแลของเจ้าหน้าที่ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านโฆษกกรมนะครับรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนอาจจะถามเรื่องของการปฏิบัติต่ออดีตท่านนายกในเรือนจำคือผบ.พิเศษกรุงเทพและการรับตัวที่ผ่านมาว่าสภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะให้ทางท่านโฆษกกรมท่านรองสิทธิได้กรุณานำเรียนท่านสื่อมวลชนครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์นะครับโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้รับตัวท่านทักษิณชินวัตรนะครับไว้ตามหมายของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็ได้ดำเนินการตามมาตรการการรับตัวนะครับคนเข้าใหม่นะฮะก็ได้มีการจัดทำทะเบียนประวัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ของทางทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับก็พบว่าท่านเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเนื่องจากอายุเกิน60ปีนะครับปัจจุบัน74ปีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อดูจากประวัติทางการรักษาที่ผ่านมานะครับประกอบกับผลการตรวจของแพทย์ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พบว่าท่านมีโรคประจำตัวนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งจะต้องตรวจติดตามโดยแพทย์เฉพาะทางนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ย
แยกการคุมขังนะครับไว้ที่แดน7ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อความปลอดภัยก็แยกไว้เฉพาะท่านคนเดียวนะครับแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับอาการในเบื้องต้นเนี่ยก็เดี๋ยวนะครับที่มีอาการตรวจพบวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางผู้อำนวยการธนสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยได้นำเรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะครับขอบคุณมากครับครับกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของท่านสารโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับเราได้จัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพนะครับเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลโดยสังเขปนะครับของในส่วนของอดีตท่านนายกทักษิณนะครับก็ในส่วนที่หนึ่งที่โรคที่ยังเป็นประเด็นและยังจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังเลยก็คือท่านมีประวัติโรคประจำตัวทางด้านโรคหัวใจก็คือมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอยู่ระหว่างการติดตามการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางใกล้ชิดและรับประทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่ต่อเนื่องในปัจจุบันครับในส่วนที่สองนะครับท่านมีปัญหาทางปอดครับก็คือเป็นที่ทราบกันดีว่าประวัติท่านเนี่ยเคยมีประวัติเป็นปอดอักเสบรุนแรงจากการติดเชื้อโควิดทำให้ภาวะปอดอักเสบเนี่ยเรื้อรังถึงแม้จะหายแล้วเนี่ยยังคงพบว่ามีภาวะผังผืดในปอดส่งผลต่อทำให้มีความผิดปกติต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายนะครับทั้งสองส่วนนี้เนี่ยโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดถือว่าจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังและต้องได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางด้านการแพทย์เพื่อประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามนะครับท่านมีเรื่องของความดันโลหิตสูงซึ่งอยู่ระหว่างการควบคุมแล้วก็รักษาโดยการรับประทานยาซึ่งการตรวจเบื้องต้นในวันนี้ก็ยังพบว่ามีความดันโลหิตที่ยังผิดปกติอยู่นะครับและในโรคที่4นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของภาวะเสื่อมตามอายุซึ่งท่านปัจจุบันอายุ74ปีเราพบว่ามีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับและที่สำคัญก็คือมีการตรวจพบโดย MRI นะครับพบว่ามีการกดทับเส้นประสาทส่งผลทำให้มีอาการปวดเรื้อรังหรือมีอาการการเดินการทรงตัวที่มีความผิดปกติจากประวัติข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราได้รับแล้วก็การตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์นะครับเราเห็นว่าท่านทักษิณเนี่ยมีภาวะเราเรียกเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งตามแนวทางปฏิบัติของเรือนจำทั่วประเทศนะครับทางผู้บริหารมีนโยบายกลุ่มเปราะบางจำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กรณีที่มีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงทีลดการสูญเสียขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นครับให้ท่านผบ.เรือนจำได้เล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนในเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนะครับว่าในช่วงที่อยู่กับเรือนจำเนี่ยต้องทำยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ในทุกๆเรื่องครับในส่วนของการปฏิบัติของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อมีการรับตัวครับเราก็จะปฏิบัติการหลังจากที่รับตัวเสร็จถูกต้องครบถ้วนก็จะจำแนกเข้าไปอยู่ในแดนเพื่อการควบคุมดูแลตามลักษณะของผู้ต้องขังนะครับกรณีที่ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มเปราะบางก็ชัดเจนเรามีมาตรการตามระเบียบตาม SOP ของกรมราชทัณฑ์และเรือนจำแล้วว่าจะต้องมีแดนที่อยู่เพื่อระมัดระวังในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับก็เป็นจุดที่สถานพยาบาลแล้วก็มีจัดเจ้าที่ตลอดจนทีมงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับสำหรับกิจกรรมอื่นๆก็จะเป็นเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ข้างในทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารการทำภารกิจก็เป็นไปตามหลอปจอของเรือนจำนะครับแล้วก็สิทธิอื่นๆนะครับที่จะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบทนายซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่ผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิ์นะครับในเวลาราชการที่จะสามารถพบได้แล้วก็การเยี่ยมญาติก็เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและ SOP ถ้าเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดหรือมีต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดต่างๆก็จะใช้เรื่องแอปพลิเคชัน LINE นะครับการเยี่ยมญาติโดยระบบอื่นๆไม่ว่าจะบล็อกอินเข้ามานะครับเยี่ยมที่เรือนจำหรือใช้
ระบบทางคอนเฟอเรนซ์ต่างๆก็มีช่องทางที่ญาติผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์ก็สามารถมาลงทะเบียนและดำเนินการไปตามมาตรการและระเบียบของเรือนจำครับครับไม่ทราบสื่อมวลชนมีประเด็นคำถามอะไรมาเรียนเชิญนะครับรบกวนสอบถามค่ะอย่างโรคประจำตัวของคุณทักษิณทางกรมราชทัณฑ์มีแพทย์เฉพาะทางไหมคะหรือว่าจะมีบางโรคที่จะต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลข้างนอกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องตรวจโดยละเอียดอีกทางอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยจะมีแพทย์อยู่ไม่ครบทุกประเภทนะครับก็ถ้าเป็นเฉพาะทางนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคหัวใจหรือจะต้องทำการ MRI เนี่ยนะครับก็เรายังไม่มีเครื่องมือก็ต้องดูไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับณตอนนี้เบื้องต้นก็ยังไม่มีผลละเอียดครับนี่ต้องขอรอดูทางอาการอีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาการท่านก็ยังตามที่ทางคุณหมอได้แถลงไปแล้วนะครับขออนุญาตให้ท่านทิพย์ดีเป็นผู้ตอบแล้วกันนะครับทางเรือนจำให้เกียรตินะนายกก็คือท่านใส่เสื้อสีขาวอาเข้มเดินเข้าไปประตู2ผ่านประตู3แล้วเข้าไปในจุดที่ต้องสอบประวัตินะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนักก็คือการพิมพ์ลายนิ้วมือการถ่ายภาพนะครับกับอาการของท่านก็ปกตินะครับไม่มีสีหน้าวิตกกังวลหรือการเหงื่อแตกใดๆไม่มีครับไม่มีครับมีการร้องขออะไรพิเศษในการเข้ามาอยู่ในเรือนจำไหมครับท่านไม่ได้ร้องขออะไรเลยครับขออนุญาตนำเรียนนะครับก็คือในการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับท่านยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็คือเหมือนกับแบบการลักษณะการเดินเหินเนี่ยความถนัดในการทรงตัวเนี่ยอาจจะลดลงตามอายุตามสภาพแล้วก็มีที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังการยกของยังไม่ได้ทดสอบครับที่เราตรวจเพิ่มเติมเนี่ยคือดูลักษณะแรงของกล้ามเนื้อเราพบว่ากล้ามเนื้อบางมัดที่บริเวณพูดใส่ครั้งเสียงไม่เข้าไมค์ก็คือในการตรวจร่างกายนะครับโดยทีมแพทย์นะครับเราพบว่ากล้ามเนื้อบางมัดของท่านเนี่ยที่ตรวจจาก MRI เนี่ยมีการกดทางเส้นประสาทเนี่ยมันมีการอ่อนแรงไปบางส่วนทีนี้ฟังก์ชันในการอุ้มหรือการยกของโดยปกติยังสามารถดำเนินการได้ครับครับเรื่องนี้ก็อยู่ในมาตรการข้อที่2ก็คือเรื่องของความผ่อนปลนบางอย่างนะครับว่าระเบียบการตัดผมเนี่ยมันก็มีตัดผมแบบรองทรงอยู่แล้วท่านไม่ยาวก็ไม่จำเป็นต้องรีบตัดนะครับยาวของเรือนจำคงจะต้องตัดตามระเบียบนะครับไปถึงขนาดไปต้นผมแบบนักโทษทั่วไปไม่ใช่ต้องดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608ที่เราต้องระวังไม่ใช่ไปป่วยข้างในเรือนจำแล้วก็ส่งต่อรีเฟอร์ไม่ทันเนี่ยจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยตามมาทันทีค่ะนั่นก็เป็นการแถลงที่เกิดขึ้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะมีคนแถลงทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ผบ.เรือนจำที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับตัวของคุณทักษิณในวันนี้นะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทั้งเรื่องของคนเยี่ยมทั้งเรื่องของอาหารและน้ำสภาพความเป็นอยู่เรื่องของญาติที่จะมาเยี่ยมหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่คาดว่าอาจจะมาเยี่ยมก็จะมีการจัดเตรียมห้องเยี่ยมเอาไว้ให้นะคะแล้วในฐานะที่คุณทักษิณตอนนี้74ปีเป็นคนสูงวัยดังนั้นการดูแลเนี่ยต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปอดอักเสบเรื้อรังมีพังผืดในปอดอันเนื่องมาจากอาการที่เคยเป็นตอนติดโควิดด้วยมีความดันสูงแล้วก็มีภาวะเสื่อมในกระดูกสันหลังมีการกดทับเส้นประสาทในบางส่วนด้วยนี่จะเป็นหลักๆที่ได้ดูแลกันในวันนี้นะคะเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าสู่การแรกรับแยกขังไว้ที่แดน7ค่ะซึ่งจะเป็นสถานพยาบาลของทางราชทัณฑ์ด้วยค่ะค่ะในแดน7อยู่คนเดียวนะคะในคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ค่ะ